เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็บาซี่ Channel นะครับวันนี้จะทำวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Underworld นะครับที่เคยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าจะทำให้นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะเตรียมนะครับก่อนที่จะลงไป Underworld นะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะครับจะอธิบายว่า Underworld เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ Underworld มีเอาไว้ทำอะไรนะครับผมนั่นแหละครับก็จะบอกถึงข้อดีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นฉากนึงครับที่อยู่ในส่วนของ Underworld นะครับที่ผมลงไปเล่นๆนะฮะแล้วก็มาส่งให้ท่านผู้ชมดูว่าลักษณะของสถานที่เนี่ยจะลักษณะเหมือนแบบเป็นที่ที่เราสู้กับโอทาเกมารุนะครับหรือว่าเป็นสถานที่เหมือนเป็นลักษณะเหมือนรอบข้างเนี่ยจะมีในส่วนของหัวกะโหลกที่มีรูปเขาขึ้นมานะฮะและเป็นเหมือนแอ่งไฟเหมือนนรกนะฮะนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่อยู่ใน Underworld นะครับเอาละครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราพูดกันประมาณ 2-3 อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแถลงไขอย่างละเอียดให้ฟังเลยนะครับว่า Underworld เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับจบไปนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอินโทรอะไรทั้งนั้นนะฮะก็ Underworld นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับ Underworld ก็คือเหมือน Abyss ในนิโอ1นั่นแหละครับผมโดยที่ Underworld นะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือเป็น Underworld ที่เป็น108ชั้นนะครับกับ Underworld ที่เป็นชั้นลึกนะครับ Depth of Underworld นะครับมีทั้งหมด30ชั้นนะครับแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้ Underworld มานะครับ1คุณผู้ชมต้องเล่นจบใน Dream of Neo นะครับหรือ Way of Neo นะฮะพอเล่นจบปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเลยว่า Unlock the Underworld นะครับผมพอ Unlock มาเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมจะต้องเริ่มเล่นแต่ด่านที่1นะครับจนถึงด่านที่108ก่อนนะครับผมจนถึงจะเล่นในส่วนของ Depth of Underworld ได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นจบในส่วนของ108ชั้นนะครับรางวัลที่จะได้นะครับคือหน้ากากอาเกียวนะครับแต่ถ้าเล่นในส่วนของ5ชั้นแรกของ Depth of Underworld ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของอื่นเกียวมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมีรูปให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้โอโจโกคัพได้ที่เรามีนะครับโอโจโกคัพก็ได้จากการที่เราไปเอากอรี่ไปแลกก็ได้ไปซื้อก็ได้นะครับไปทำจากสุสานแดงก็ได้นะครับก็จะเพิ่มความโชคดีแล้วก็อัตราการดรอปมากขึ้นนะครับโดยที่108ชั้นเนี่ยสามารถเรียกคนช่วยได้นะครับแล้วก็ในแต่ละด่านจะต้องเล่นในส่วนของ Netherscape นะครับก็คือเป็นด่านที่เป็นตรุยด่านนะครับแล้วก็ Crucible นะครับ Crucible ก็คือเป็นในส่วนของด่านที่ต้องเจอกับบอสนะครับ1ด่านจะต้องมีการตรุยด่าน1ครั้งจนกว่าจะเจอบอส1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายลึกๆว่าและในเนี้ยในส่วนของ Netherscape เนี่ยมีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับและส่วนของCrucible เนี่ยมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับแต่เหตุผลต้องหลักครับ108ชั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้เลยนะครับโดยที่ไม่เลเวลไม่ต้องถึง750ก็ได้นะครับเลเวลสัก600ปลายๆนะครับหรือ700ต้นๆก็ได้ลงได้นะครับผมแล้วก็ถ้าลงในส่วนของ The Underworld เนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกเพื่อนได้นะครับแต่มันจะมีการวางถ้วยนะครับผู้ชมนำไปศึกษาดูก็ได้นะเกี่ยวกับการโคออฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ The Underworld เดี๋ยวจะมีข้อแนะนำหลายๆข้อนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับผมก็สามารถเพิ่มได้สุดคือ10นะครับ 10% นะครับในส่วนของการที่เราจะเพิ่มความโชคดีที่เราก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Underworld นะครับจะมีการดรอปสโคที่แตกต่างกันนะครับถ้าในส่วนของ108ชั้นนะครับคุณผู้ชมจะได้ในสโคออฟนีโอมานะครับดังรูปนะครับแต่ถ้าเล่นใน Depth of Underworld นะครับคุณผู้ชมจะได้สโคออฟเดอะแดมนะครับที่เป็นสโคสีแดงดังรูปนะครับซึ่งเป็นสโคที่ค่อนข้างโหดนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่จะดรอปออกมาจากในส่วนของ Underworld แล้วก็ Depth of Underworld ก็คือสโคที่แตกต่างกันแล้วก็ของที่เลเวลค่อนข้างต่างกันด้วยนะครับผมพอใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสโคนะครับสามารถไปย้อนดูข้างบนได้นะครับผมใส่ไว้ที่ตัวไอนะครับว่ามีสโคกี่พาร์ทนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะให้มันเล่นแล้วให้มันดรอปนะครับก็ให้เล่นใน Dream of Neo นะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายที่จะต้องเล่นนะครับคือด่าน The Eye of Beholder นะครับที่มีบอสเป็นโอทาเกมารุล่างไม่ใส่กางเกงนั่นแหละฮะนะครับผมก็คือสรุปนะครับเล่นตั้งแต่ Awakening มาจนถึง Absco นะครับเล่นแต่มิชชั่นหลักก็ได้นะครับแล้วก็เล่น Submission แค่บางมิชชั่นนะครับเล่นปุ๊บมันจะปลดล็อกมาเองอัตโนมัตินะครับว่าคุณผู้ชมสามารถเล่นได้นะครับผมนั่นก็คือข้อบอกว่าจะเอาออกมายังไงครับสำหรับในส่วนของ Underworld ที่ทุกคนถามกันเข้ามานะครับต่อไปนะครับข้อแนะนำข้อต่อไปนะครับคือถ้าคุณผู้ชมก่อนที่จะลงนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมไปเคลียร์ที่ส่วนของที่เป็น
สโตร์เฮาส์ของเรานะครับแล้วก็ที่เก็บไอเทมของเราที่เก็บได้600อันนะครับให้เอาของที่ไม่จำเป็นนะครับหรือว่าเกรสที่ไม่ได้คิดว่าจะใช้นะครับหรืออาวุธที่เป็นสีเขียวบางอันที่ไม่ได้คิดจะใช้เอาไปเก็บอยู่ในสโตร์เฮาส์ก่อนนะครับไปที่ฮัตนะครับแล้วก็ไปที่สโตร์เฮาส์นะครับแล้วก็กดอนาล็อกซ้ายนะครับให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับให้มันขึ้นจากของเรานะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วให้มันหายไปนะครับเก็บไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมลงไปนะครับถ้าคุณผู้ชมลงจากครั้งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่พอลงครั้งที่2เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันเริ่มแล้วมันเริ่มจะเยอะแหละเลเวลครับมันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าไอ้ของที่อยู่ในสโตร์เฮาส์เราเนี่ยโอ้โหแม่งเลยสู้ไม่ได้เลยนะฮะก็คือหมายความว่าเคลียร์ก่อนอะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าลงไปเนี่ยอาจจะเพลินนะฮะกว่าจะได้ขึ้นมานะฮะก็คือกว่าจะได้กลับมาเนี่ยก็คงจะแป๊บเลยนะฮะแล้วก็ไอเทมเดี๋ยวมันจะไปเต็มเร็วนะครับแล้วมันก็จะไปเสียค่าที่เราจะต้องไปเอาทิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็สู้เอาไปนะครับแล้วก็พอเอากลับมาเนี่ยพอมันเต็มนะครับเราก็แบ่งของให้เราจะใช้นะฮะแล้วก็แบ่งของไปย่อยนะฮะแล้วแต่นะครับแล้วก็แบ่งของบางส่วนที่ไม่คิดว่าจะใช้ก็ไปอัพเลเวลนะฮะเพราะว่าเลเวลออกมามันจะได้สูงกว่าที่อยู่ข้างนอกที่ผมเคยบอกไปนะครับอันนี้ก็คือ1ข้อนะครับที่เราควรจะเตรียมเอาไว้ก็คือไปเคลียร์ของในตัวของที่เก็บเรานะครับไปใส่ในสโตร์เฮาส์ให้หมดนะครับให้มันโล่งๆไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันข้างล่างนะครับว่าในส่วนของไอตัวของ Underworld เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอก่อนเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ลักษณะเหมือนของที่เหมือนที่เป็น Interim นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับผมก็ในส่วนแรกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นจากรูปนะครับอันแรกเนี่ยคือส่วนของ Netherscape นะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือส่วนของ Crucible ที่ผมบอกไว้นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนมีรูปหัวกะโหลกแล้วมีเขาขึ้นมานะครับก็คือในแต่ละด่านนะคุณผู้ชมจะต้องเล่นตะลุยด่านก่อนนะครับแล้วถึงจะไปเล่นในส่วนของ Crucible ได้นะครับโดยที่ในส่วนของ Netherscape นะครับคุณผู้ชมจะต้องเล่นในการต้องเก็บเทพจีโซนะครับให้หมดทั้งหมด4ตัวนะครับจะเก็บให้หมดก็ได้นะครับหรือจะไม่เก็บทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าเก็บได้ตัวนึงจะสามารถเข้ามาที่ Crucible ได้เลยนะครับผมโดยที่จีโซจะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มความโชคดีเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ในส่วนของเพิ่มNPC ที่จะมาช่วยเรานะครับผมอันนี้คือ4แบบ4ส่วนที่อยู่ในส่วนของ Netherscape นะครับผมส่วนที่เราจะลงมาที่ Terraforma ก่อนก็จะลงไปข้างล่างนะครับนี่ก็คือโอโนโนะทาคามูระนั่นเองนะครับคนที่เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการที่จะทำให้เรานั้นดรอปของโหดหรือไม่โหดนะครับผมเดี๋ยวดูจากรูปนะครับคุณผู้ชมดูจากรูปนะครับอันแรกนะครับคือเพิ่มระดับการบวกอาวุธนะครับแล้วก็ชุดนะครับก็คือมันจะบวกสมมติตอนนี้เราบวก30นะแล้วบวก43นะพอเล่นอัพไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มบวก40 45 49บวก50บวก60บวก70บวก80บวก100นะครับสูงสุดคือ120นะครับผมส่วนอันที่2นะครับ Effect of Tiso นะครับ Uncommon Strength นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีจากส่วนของ Tiso นะครับแล้วก็อันที่2อันที่3นะครับคือการเพิ่มพลังป้องกันนะครับอันที่4นะครับคือการเพิ่มในส่วนของเพิ่มพลังชีวิตรีเลือดนะครับผมแล้วก็เพิ่มความโชคดีจากตัวของทิโซนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับ Spatial Slab Limit นะครับก็คือเพิ่มจำนวน Elixir ใน Underworld นะครับที่เราสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ Spectral Slab Potency เนี่ยก็คือในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพสมมุติว่าคุณผู้ชมกินและเลือดเพิ่มประมาณ 3,000พอเพิ่มอันเนี้ยอัพไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มเป็น 4,000 เพิ่มเป็น 5,000 ก็คือจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ Ethereal Drop Rate นะครับก็คือดรอปของส้มมากขึ้นนะครับอัตราการดรอปของส้มมากขึ้นนะครับ Higher Item Level Drop Rate ก็คือดรอป Item Level Rate สูงๆขึ้นก็คือเลเวล200นะครับดรอปได้ดีขึ้นนะครับถ้าเรียกกันจริงๆนะฮะก็อัพอันแรกนะฮะไปเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็สลับค่อยๆอัพกับอันอื่นมานะครับอันที่5 6เนี่ยก็คืออัพไปบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าเผื่อที่คุณผู้ชมนั้นสู้แล้วจะต้องใช้ Elixir นะฮะต้องใช้ตัวของ Spectral Slab เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็อาจจะเก็บไปใช้ก็ได้นะครับแต่ผมมีสูตรนะฮะที่อาจจะต้องไม่ต้องใช้ในส่วนตัวนี้จะมีโซคอที่ช่วยเหลือท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงรู้นะบางคนบางคนที่เขารู้เนี่ยเขาจะรู้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือที่จะเป็นในหัวข้อนะครับก่อนที่จะต้องลงไปเราจะเจออันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องเจออันนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นกบเสร็จปุ๊บมันก็จะอัพไม่ได้จะเป็นสีแดงนะครับ
ก็บอกเลยว่าถ้าอัพอันบนเต็มนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปเลเวล200หรือว่า190ทับ120มากขึ้นนะครับและแอทแทคมันก็จะแรงนะครับประมาณ 5-6,000 นะครับขึ้นอยู่กับสเตตของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมอัพนะฮะว่าคุณผู้ชมเป็นสายอะไรนะครับที่เหลืออาวุธประมาณ 7,000 อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนของข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจหัวข้อตรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามันใช้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมโอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือก่อนที่ท่านผู้ชมจะลงไปใน Underworld นะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นคัดเลือกเกรสให้ดีนะครับว่าจะมีเกรสอะไรบ้างที่เราจะเอาลงไปนะครับหมายความว่ามีชุดอะไรบ้างที่คุณผู้ชมจะใช้อยู่ในข้างล่างนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกดออกเข้าใหม่นะครับชุดหมายความว่าคุณผู้ชมจะมีชุดพื้นฐานอะไรบ้างที่ควรจะใช้เพราะว่าบางตัวเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีอาวุธที่ไม่ได้ถนัดแต่ว่ามันจะเอามาใส่ชุดให้เต็มอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องใส่ไว้สำรองอะไรชุดเพื่อที่ว่าบอสตัวนี้เจอกับชุดนี้จะรอดนะบอสตัวนี้เจอชุดนี้ไม่รอดต้องมีชุดสำรองมาให้เรานะครับก็เดี๋ยวผมจะมีชุดพื้นฐานนะครับคร่าวๆนะครับว่าจะมีชุดอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นอิซานากิเนี่ยเป็นชุดยอดฮิตนะฮะที่ทุกคนชอบใช้กันอยู่แล้วสาย Priority จะชอบมากนะฮะสำหรับสายอิซานากินะครับโอยามัตสึมิเนี่ยจะประดับในส่วนของ Depth of Underworld อดใจรอกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นเกรดที่ค่อนข้างโหดนะฮะถ้าเวลาใส่คู่กับเกรดอะไรก็ตามนะครับเป็นสายถึกเลยนะฮะพลังชีวิตมหาโหดนะฮะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็การ์ดคีก็ค่อนข้างโอเคนะครับ 70% เลยแต่ใครที่เป็นสายนินจาก็อย่าลืมมาริซี่เกรดนะฮะสามารถ Empower ได้นะครับซูซาโนโอกับอาเมโนอุซุเมะนะฮะเป็นเกรดพื้นฐานในการโจมตีเลยนะครับถ้าชอบนะครับส่วนคาโกชิจิโอวาตาซึมินะครับทาเคมิคาซิจิเทพไฟเทพน้ำเทพสายฟ้านะครับใครที่เป็นสายนี้ก็เก็บเอาไว้ได้นะครับผมใครที่เป็นสายเวทก็จะดูซึคุโยมิไว้ก็ได้นะครับเป็นจะเป็นโอมูนิคันเนะก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัมมาเตลสึก็จะเป็นในส่วนของเกรดที่เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เน้นกับความพลังชีวิตที่มันไม่เพิ่มไม่ลดนะครับมันก็จะเพิ่มมันจะดี 20% อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนถนัดแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดแนะนำเฉยๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกรดต่างๆนะครับก็จะมีเกรดสำคัญสำคัญอันนี้คือของอาวุธนะแล้วก็มาดูของชุดกันบ้างนะครับผมแน่นอนครับอิซานากิต้องมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับชุดที่แนะนำในส่วนต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมครับซูซาโนโอนะครับอามานะอุซุเมะแต่ใครเป็นสายดาบคู่อาจจะลองดูชุดมัลติจูดออฟโฮปนะครับที่ผมเคยสอนไปข้างบนก็ได้นะฮะของโตคิชิโร่นะครับถ้าใครมีดาบที่เป็นธาตุอะไรเงี้ยก็จะดีมากนะครับผมซึ่งมันจะมีชุดประมาณ7ชิ้นนะก็ใส่ประมาณ6อะไรเงี้ยก็เอาไปลงกับชุดอื่นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะผมก็ไปลงกับอิซานากิก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของสายเวทนะครับ Spirit of Seime นะครับ Genmei on My Magic Hat นะ My Magic Mate นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดของอาเบโนเซเมใส่แค่4ชิ้นนะครับก็จะได้อัลติเมทเมจิกมาก็คือระยะเวลาในการใช้เวทเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไล่เวทได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดใส่เวทเนาะซึ่งชุดที่มีความคล้ายๆกันก็คือจะเป็นชุดของ On Meal Austerity นะครับผมแล้วก็ชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับพวกของก็เป็นชุดสายเวทใครเป็นสายอะไรก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวผมเขียนสรุปไปข้างล่างให้นะครับว่าเป็นแต่ละสายอะไรควรจะมีอะไรพื้นฐานนะครับส่วนชุดนี้นะครับ One for All นะครับเป็นชุดของมิซินารินะฮะเอาไว้ใช้สำหรับในส่วนของ Shredded Active Skill ของฟูซูนุชินะครับผมชุดนี้คือชุดที่เป็นชุดยอดฮิตเลยนะครับของไซโตโทชิมิสึในการรีบัฟนะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าลองลงมาจากซึคุโยมิเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างดีกว่าเพราะมันใส่ชิ้นได้น้อยนะครับแล้วก็ไปรวมกับชุดอื่นเอานะครับเพราะผมก็ใช้ชุดนี้ในการน็อกเดฟอันเดอร์เวิลด์มาแล้วนะครับในส่วนของการปลาเขียวอามาโนอุซุเมะนะครับแล้วก็รีบัฟนะครับจนบัฟไม่หมดนะเท่ากับว่าชุดนี้เป็นชุดที่โหดชุดหนึ่งนะในการที่จะรีบัฟยังไงก็ไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในถัดไปแล้วกันนะครับว่ามีความสำคัญยังไงถ้าเป็นชุดนี้นะครับของไซโตโทชิมิสึนั่นเองนะครับผมซึ่งชุดนี้สามารถรวมกับชุดโอโมนิคาเนะนะครับซูคุโยมินะฮะจะเป็นชุดอะไรก็ได้นะครับก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันแหละบัฟมันก็จะอยู่นานนะครับแต่ว่าเน้นได้ว่าต้องอัพในส่วนของเมจิกนะโอเคนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดโยชิซึเนะนะครับสามารถเอาไปรวมกับชุดซารุทาฮิโกะหรือเป็นในส่วนของซูซาโนโอก็ได้นะครับในการโจมตีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางชุดเนี่ยผมเอามาก็อาจจะไปรวมกับเป็นธาตุอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ใครที่ถนัดสายอะไรชุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นชุดสายหนักก็
อย่าลืมพวกตาเตนาชินะฮะทุกคนคงรู้จักกันไทเกอร์สกินนะฮะเพิ่มพลังโจมตีจากความหนักของชุดอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสายหนักบางคนอาจจะมีมากาซึฮินะฮะเน้นสายที่เป็นคอรัปเต็ดนะครับเซนทัดมืดนะฮะจะเป็นสายตรงข้ามกับส่วนของอิซานากินะครับหรือใครจะเป็นเล่นสายเน้นในส่วนของโยคายรีมนะก็จะมีอิซานามินะครับผมแล้วก็ชุดหนักๆ ก็จะเป็นชุดเป็นสายหอกเป็นสายอะไรก็จะมีชุดโทชิเอะนะฮะหรือจะเป็นชุดของทานาคาสึก็ได้นะครับแล้วในส่วนของสโครนะครับก็เลือกสโครที่เหมาะกับตัวเองนะครับผมแล้วก็สโครที่มีแอนติเมทอะไรบ้างเนี่ยผมอธิบายไว้ข้างบนนะครับแล้วก็นะครับชุดที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเพจให้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับว่าผมอัพชุดอะไรไปบ้างแล้วผมจะเก็บอธิบายไว้ในเพจให้นะครับจะได้ดูกันทั้ง2อันนะครับจะได้ไม่คลิปจะได้ไปนานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทริคอะไรต่างๆหรือคลิปอะไรที่อัปเดตมาเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพให้มันอัปเดตสุดที่อยู่ในส่วนของเพจแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับงั้นนี่ก็คือเป็นคร่าวๆนะครับเป็นพื้นฐานนะครับที่เป็นก่อนที่จะลงไปนะครับว่าเราควรเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วเราควรมีชุดอะไรกันบ้างนะครับแล้วเราควรจะเอาคอไปเก็บตรงไหนนะครับแล้วควรจะมีเลือดประมาณเท่าไหร่หรือว่าให้เพื่อนช่วยได้ไหมนะครับแล้วการที่เราคุยกับโอนาโนะทาคามูระด้านหลังมีข้อสำคัญยังไงผมก็พูดไปให้หมดเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาแสดงตัวอย่างวันนี้ให้หนึ่งด่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวในต่อไปเนี่ยผมจะเล่นในส่วนของอันเดอร์เวิลด์ให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปทีโซที่อยู่ในแต่ละด่านเนี่ยไว้ให้ด้วยเนาะนะครับจะได้คุณผู้ชมจะได้แบบว่าพอเวลาลงไปในเนเธอร์สเคปบุ๊คคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องหาซีทีโซนานนะครับผมโอเคนะครับก่อนอย่างนี้เราดูในส่วนของเนเธอร์สเคปนะครับเนเธอร์สเคปถ้าเข้ามาตอนแรกคุณผู้ชมอาจจะตกใจนะครับมันจะเป็นฉากที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับอันนี้คือเป็นฉากที่เป็นในส่วนของด่านคูลามะเมาเทนนะฮะที่อยู่ของอยู่ที่ซีเนียร์นั่นเองนะครับก็ตอนแรกอาจจะตกใจนะครับศัตรูที่ออกมามันจะค่อนข้างโหดนะถ้าผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับแม่งตียังไงก็ไม่ตายนะครับแต่ว่ามันจะดรอปของที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาหาจิโซให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วมันจะมีสเตตัสขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเนเธอร์สเคปเนี่ยถ้าตายก็มีผลเหมือนข้างนอกเลยนะครับถ้าไปเก็บตัวของการเดินสปิริตไม่ได้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ก็ระวังหน่อยละกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่เซียนมากๆนะครับแนะนำให้หายตัวไปก่อนนะครับพวกใช้วิชาหายตัวให้เรียบร้อยนะครับวิชาพรางกลิ่นนะแล้วก็ควิกเชนเนี่ยใส่ไปก่อนเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาโดนตีตายนะครับก็จะได้แบบว่าสมมุติว่าถ้ายังไม่ถ้าเล่นคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็เหมือนที่บางทีแบบเพราะผมก็เป็นนะฮะตอนแรกแบบโอ้แม่งเก่งก็เหลือเกินกูนี่ยังไม่ซุ่มไม่ได้เลยเอาฝากไว้ก่อนเถอะนะฮะผมก็ได้ใช้วิธีการหายตัวนะครับแต่วิธีการหายตัวทุกอย่างจะใช้ไม่ได้กับพวกที่เป็นหมานะฮะพวกหมานินจาหรือพวกสุนัขที่เจาะนะครับจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูคร่าวๆนะครับว่าทีโซนี่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมอันแรกนะครับเนี่ยตัวแรกจะอยู่บนหลังคาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดินไปจากข้างบนนะครับจากตรงนี้นะครับเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนหลังคาได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่เดินขึ้นไปบนหลังคาก็จะเจอกับชิโซตัวแรกนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับก็ท่านผู้ชมที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยครับพอเราเจอชิโซนะครับพอเราทำการคาระวะนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้นะครับสเตตัสแรกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือการเพิ่มแอตแทกนะครับผมเพิ่มแอตแทกนี่คือจะเพิ่มในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีอ่ะพูดง่ายๆนะฮะพลังโจมตีจะตีแรงขึ้นกันเด็กนะครับแล้วก็ไอเทมที่ดอกส่วนใหญ่ก็จะมีแรกๆจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สเปกเตลสลาฟนี่ก็คือส่วนของอีดิเซอร์นะครับเป็นสีน้ำเงินนี่แหละนะครับผมต่อไปนะครับอันที่2นะครับทิโซตัวที่2จะอยู่ตรงใต้ฐานสันเจ้าตรงนี้นะครับผมจะอยู่ในส่วนข้างในนะฮะก็จะมีพวกลูกกระจอกพวกนี้ถ้าสมมติใครไม่เก่งแล้วก็ได้ก็หายตัวไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปสู้กับมันนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรากำจัดชาได้นะครับเวลาเราเจอกับทิโซนะครับเราจะสามารถเข้าไปในครูซิเบิลได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะเล่นต่อนะครับมันก็จะสามารถเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เก่งตอนแรกๆนะครับก็แนะนำให้เก็บจิโซไปให้ครบ4ตัวก็ได้นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่2นะครับที่เราจะดรอปมานะครับผมส่วนอันนี้นะครับ Underworld Lapis Lazuli ก็คือเอาไว้อัพกับ Onono Takamura ด้านนอกนะครับผมต่อไปนะครับตัวที่3นะครับตัวที่3จะอยู่ในส่วนของ
จะอยู่ในส่วนของที่เป็นลักษณะเหมือนหน้าผานะครับแต่ว่าจะอยู่บนลักษณะของด้านบนของภูเขานะครับโดยที่จะอยู่ตรงที่อาจจะเป็นบางทีก็จะเป็นที่พิสดารนะฮะท่านผู้ชมต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆหานะครับก็จะมีไอ้พวกตัวกวนประสาทอย่างโอโบโรคูรุมะบ้างนะก็จะไปสนใจมันมากนะฮะก็ถ้าใครเจอมันถ้าใครไม่อยากเจอมันก็หายตัวไปนะครับอยากให้มันจับได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เดินมาข้างๆนะฮะก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็จะได้เก็บตัวที่3นะครับเราก็จะได้มา3อันนะครับก็คือตอนนี้มีบวกพลังแอตแทกนะครับบวกในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่มาช่วยนะครับ NPC นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นใครนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็จะเหลืออีกตัวนึงนะครับผมซึ่งในส่วนของ NPC เนี่ยนะครับในส่วนของ NPC เนี่ยถ้านี่จริงๆเลยนะครับ Devil Underworld คุณผู้ชมควรจะเอาเขาไว้ช่วยนะครับถ้าเป็น Devil Underworld นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ108ชั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น Underworld เนี่ยควรจะมีไว้เลยนะครับผมต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4จะอยู่บนลานประลองที่เราเคยสู้กับยูชิซินเนะนะครับอยู่ด้านบนนะครับหลังประตูเนี่ยนะครับพอเราจัดการในพวกนี้เราก็เปิดประตูเข้าไปนะครับมันก็จะมีคนคุมอยู่ข้างในคุณผู้ชมก็จัดการไปแล้วกันโอเคครับพอเราจัดการได้ปุ๊บเราก็จะลง Underworld ได้อย่างสบายใจกันแล้วนะฮะก็พอเราลงไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะลงไปในส่วนของ Crucible นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับพอเราลงไปในส่วนของ Crucible นะครับคุณผู้ชมจะพบกับ NPC นะฮะที่เข้ามาช่วยเรานะครับแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นนะครับกับ Crucible จะเจอคุยกับโชไอ้คาซิเอเมตะขามเจตะโดนะมันก็จะพูดประมาณนี้นะก็เตรียมตัวนะครับเตรียมบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านชอบบัฟเยอะมากแค่ไหนก็จัดปานไปส่วนมากบอสตัวแรกของเราประจำส่วนใหญ่นะครับจะเป็นส่วนของเมซุกิเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็สู้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบอสที่เป็นดรีมออฟนิโอก็คือในส่วนของเรียกว่าไงอะพลังชีวิตของศัตรูจะเพิ่มตลอดนะครับผมจะศัตรูจะสูญเสียการเพิ่มพลังนอกจากเวลาที่เราเคาน์เตอร์นะครับมันจะหายไปแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมาใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครลงไปแรกก็ถ้ายังไม่เก่งก็หาจังหวะดีๆนะครับใช้อาวุธที่ถนัดนะครับแล้วก็รีคอเวอรี่คิดดีๆเพราะว่าอันนี้เลเวลผมก็พอสมควรแล้วนะฮะก็เลยไม่ต้องไปกลัวอะไรมันเยอะนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมที่ลงแรกๆอาจจะหลอนๆนิดนึงมันจะเก่งกว่าข้างนอกเยอะเลยนะครับตีทีเดียวท่านผู้ชมอาจจะตายได้เลยนะครับผมก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบอสตัวแรกนะครับก็ผมก็สรุปมาให้นะครับก็มีในส่วนของเนเธอร์สเคปนะครับที่มี4ในส่วนของจิโซนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงส่วนไหนที่เป็นในส่วนของภูเขาคุรมะก่อนนะครับเพราะมันจะมีหลายด่านมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใน Underworld ที่เล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพอเราชนะได้นะครับอาวุธหรือว่าของอะไรมันก็จะดรอปออกมาโหดกว่าข้างนอกนะครับแล้วก็ผู้ชมก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเมซุกิก็กักนรกไม่ได้แล้วเพราะอยู่นรกอยู่แล้วนะครับว้ายโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพาร์ทหนึ่งของ Underworld ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นพื้นฐานว่า Underworld ได้มาจากไหนนะครับแล้วก็ Underworld เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็ Netherscape และ Crucible เนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเทพผลนั้นหลักก็คือเอาไว้ฟาร์มเลเวลเอาไว้ฟาร์มสโครนะครับแล้วก็เอาไว้ฟาร์มของนั่นเองนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดในพาร์ทแรกครับของ Underworld นะครับเดี๋ยวผมจะมาส่วนของพาร์ท2ในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำอะไรหลายอย่างสรุปมาก็อย่าลืมฝากเพจด้วยนะครับผมจะไปลงข้อมูลชุดที่อยู่ในนั้นให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับทั้ง500ท่านด้วยแล้วก็ท่านที่จะมาต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบหรือรับชมบางช่วงก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคขอบคุณนิโอแพลตฟอร์ม All Thailand ด้วยนะครับที่คอยช่วยเหลือสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้บาซี่ Channel ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม